พี่น้องชาวประมงน้ำจืดที่เคารพรักทุกท่านครับหนึ่งในวันที่เราจะมีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฤดูกาลที่ปลาน้ำจืดมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนมาครบบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15กันยายนของทุกปีในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนแล้วปลาน้ำจืดจะเริ่มมีไข่แล้วก็วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศพื้นที่ประมาณ 3.5 ล้านไร่ในทุกปีกรมประมงได้รณรงค์แล้วก็ได้ออกประกาศฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดแล้วก็ทำการประมงอย่างรับผิดชอบประกาศกระทรวงเกษตรฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2507ซึ่งได้ประกาศไว้ว่าในช่วงฤดูกาลตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15กันยายนของทุกปีจะมีการห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือการทำการประมงน้ำจืดบางประเภทยกเว้นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่สามารถทำการประมงได้ปกติเช่นเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดลาวช้อนตะแกรงสวิงยอฉนางที่ปากไม่เกิน2เมตรนอกจากนี้ยังมีอีจู้ไซตุ้มโป่งโทงซึ่งสามารถทำการประมงได้ตามปกติเนื่องจากว่าในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดทั้งประเทศให้พี่น้องชาวประมงและประชาชนคนไทยทุกคนได้มีอาหารไว้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นคงอาหารดังนั้นในโอกาสที่จะถึงฤดูกาลน้ำแดงหรือในช่วงที่ปลามีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนครบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ในโอกาสนี้ผมขอให้พี่น้องชาวประมงน้ำจืดทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคของคนไทยทุกคนรวมถึงลูกหลานของพี่น้องชาวประมงที่จะมีอาหารเรื่องของปลาน้ำจืดไว้บริโภคตลอดไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ